ท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านอธิบดีมณฑลสุดประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามท่านอธิบดีนะคะในเรื่องของผังเมืองนะคะที่ผ่านมาในสังคมเราในบ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองอย่างไรบ้างคะที่เป็นปัญหาหนักๆบ่อยครั้งที่พบอะคะก็ต้องกลับเรียนคุณอรมาว่าเรื่องผังเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับคนที่จะเข้าใจเรื่องผังเมืองแท้ๆเนี่ยหาได้น้อยประเด็นของผังเมืองเนี่ยต้องถือว่ามีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศนะในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าตัวผังเมืองเนี่ยต้องเป็นตัวชี้นำเป็นเครื่องมือในการชี้นำทิศทางของประเทศว่าจะเจริญเติบโตไปอย่างไรแต่ในเมืองไทยผมคิดว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นครับผังเมืองที่เราดำเนินการ ออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้อยู่นะครับก็ถามว่าเป็นตัวชี้นำการพัฒนาได้อย่าง 100% หรือไม่เนี่ยผมคิดว่ายังนะเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะให้กฎกระทรวงผังเมืองที่บังคับใช้เนี่ยควบคุมความเจริญเติบโตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ก็ยังมีปัญหาว่าในการปฏิบัติตามผังเมืองเนี่ยก็ยังมีผู้คนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ปฏิบัติตามผังเมืองก็ยังมีอยู่หรือว่าในบางครั้งเนื่องจากตัวพรบผังเมืองก็จะมีจุดอ่อนว่ากฎกระทรวงผังเมืองรวมเนี่ยมีอายุบังคับแค่5ปีนะต่ออายุได้ครั้งละ1ปี2ครั้งเต็มที่ก็ไม่เกิน7ปีแต่ในช่วงที่ผังเมืองหมดอายุเนี่ยก็อาจจะมีนักลงทุนหรือมีใครที่ไปทำอะไรในช่วงที่เป็นสุญญากาศเนี่ยไปก่อสร้างหรืออะไรทำไม่เป็นไปตามผังเมืองเดิมนะครับก็จะมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราจะต้องมีการปรับแก้พรบผังเมืองซึ่งขณะนี้เนี่ยการปรับแก้ที่เราเรียกว่าแก้เล็กเนี่ยเราได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่9กันยายน2558ที่ผ่านมาครับแสดงว่าในผังเมืองที่มีปัญหาเนี่ยก็นำมาซึ่งการแก้ไขครับผมพรบนะถ้าหากถ้าประชาชนทั่วไปที่เขาชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ก็ถามว่าแล้วผังเมืองทุกวันนี้ของประเทศไทยเนี่ยมาได้ยังไงครับพอจะบอกได้ไหมก็โดยกระบวนการของการวางผังเนี่ยค่ะก็เกิดจาก1มันต้องมีข้อมูลของสภาพพื้นที่นะครับว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนเป็นอย่างไรเป็นพื้นที่เกษตรหรือเป็นพื้นที่แบบไหนยังไงเป็นย่านพาณิชยกรรมแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นน่ะมาดูว่าในอนาคตเมืองต่างๆเหล่านี้จะมีการเจริญเติบโตอย่างไรประชากรจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเส้นทางคมนาคมขนส่งมาจะมีเกิดขึ้นในอนาคตนะการเมื่อมีการคมนาคมขนส่งมีการเดินทางที่เจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยก็ทำให้บ้านเมืองมีการเปลี่ยนไปเราก็เอาข้อมูลเนี้ยมาวางเป็นผังร่างนะพอวางเสร็จเนี่ยก็ไปติดประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครั้งแรกเราปิดประกาศ15วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาข้อมูลจากพี่น้องประชาชนตัวนั้นน่ะมาปรับแก้ผังเมืองใหม่เป็นร่างผังเมืองอีกที่ผ่านการกันกองจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วนะฮะคือให้เขามีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมนะครับก็เอามาทำเป็นผังอันนี้ผังนี้ก็เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองก็ในครั้งที่หนึ่งก่อนให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาว่าตัวผังที่ได้วางไว้เนี่ยเป็นไปตามผังเมืองที่ดีหรือไม่เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบก็เอาไปติดประกาศ90วันช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นผังที่เรียกว่าถ้าไม่มีใครขัดแย้งเนี่ยก็จะนำเข้าสู่กระบวนการกฎหมายพอไปติด90วันเนี่ยประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องมาดูนะครับต้องมาดูแล้วก็หากเห็นว่าผังเมืองเนี่ยที่เราร่างแก้ไขแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรที่ยังติดขัดไม่ตรงใจอยู่ก็ให้ยื่นคำร้องนะใน90วันก็ต้องยื่นคำร้องมานะครับพอหมดสิ้นเวลา90วันก็คณะกรรมการผังเมืองก็จะพิจารณาคำร้องว่าคำร้องที่มีผู้ร้องมาเนี่ยฟังขึ้นไหมถ้าฟังขึ้นก็ไปปรับแก้ผังเมืองร่างผังนั่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนตนไม่ได้เป็นประโยชน์สาธารณะเราก็ไม่ให้นะที่สำคัญคือถ้านายกรนายขอจะมาขอบอกตัวเองอยู่สีเขียวแล้วจะขอเป็นสีแดงโดดๆเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องดูเมืองด้วยว่าเมืองที่เราดีไซน์ไว้ออกแบบไว้เนี่ยมันจะเป็นไงนะก็เอามาปรับแก้ตอนนั้นครั้งนึงนะพอผ่านปุ๊บก็พิจารณาคำร้องเสร็จถ้าไม่มีอะไรก็เข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายนะการร่างกฎหมายก็ไปผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าครม.ก่อนถ้าครม.เห็นชอบก็มาเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายพอร่างกฎหมายเสร็จเข้ากฤษฎีกากฤษฎีกาตรวจสอบและ
ห็นชอบก็เข้าครม.อีกครั้งนึงเพื่อยืนยันแล้วก็ให้รัฐมนตรีลงนามออกเป็นกฎกระทรวงซึ่งตัวขั้นตอนเองมันใช้เวลาค่อนข้างนานมันมี18ขั้นตอนนะฮะแต่18ขั้นตอนหลายปีเลยใช่ไหมครับเพราะที่เร็วที่สุดนะครับต้องเรียนว่า2ปีกว่าจะออกมาเป็นกฎกระทรวงนะแล้วที่นานที่สุดนี่ไม่ต้องถามใช่ไหมไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามนะก็เป็นที่มาที่เราจะต้องแก้พรบผังเมืองซึ่งผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องการแก้พรบแล้วกันนะฮะในการแก้พรบนี้ฉบับเก่านี้ปีไหนครับปี18ครับ2518ครับก็คือเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้ว40ปีแล้วฉบับใหม่ล่าสุดนี้ก็คือ58 2558ครับผ่านมา40ปี40ปีซึ่งในการแก้พรบฉบับใหม่นี้นะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราแก้ในที่เป็นปัญหาในปีที่ของฉบับเก่าอยู่แล้วคือต้องเรียนว่าสาระสำคัญพรบผังเมืองเนี่ยมันจำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเนี่ยเราเอาเรื่องสาระที่ควรจะแก้ก่อนก็มีประเด็นประมาณ5ประเด็นนะฮะมีอะไรบ้างก็อันที่1เรื่องของคำนิยามของหน่วยงานที่จะวางผังพรบผังเมือง18เนี่ยกำหนดว่ามีสุขาภิบาลซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเราก็แก้ให้มันอัปเดตก็เป็นอบต.เมืองพัทยาที่เพิ่มขึ้นนะแต่เทศบาลนี่ของเดิมอยู่แล้วนะครับค่ะนะก็อันนี้ก็จะแก้คำนิยามหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันที่2ก็แก้องค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองเดิมคณะกรรมการผังเมืองเนี่ยมี21ท่านนะครับ21นี่ก็จะแบ่งเป็น777ค่ะ7นี่ก็คือตัวแทนจากหน่วยราชการนะฮะ7ที่2ก็เป็นผู้แทนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นสเตคโฮลเดอร์เป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนของ องค์กรที่เกี่ยวข้องส่วนที่สามก็เป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผังเมืองเข้ามานะครับแต่ครั้งนี้เราขอเพิ่มนะครับว่าจาก21เนี่ยเราแก้เป็น27คนก็เพียงในว่าผมมองว่าใน27คนเนี่ยพยายามจะเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาประเทศทั้งหมดมาให้มาอยู่ในนี้เพราะนั้นมติที่ออกจากผังเมืองเนี่ยก็จะเป็นมติของคนส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ในประเทศนะแล้วก็เพิ่มให้เป็น27คนนี่คือข้อ2ครับเพิ่มกรรมการข้อ3ก็คือเพิ่มเรื่องของแก้ไขอายุของผังเมืองนะที่จำเป็นจะต้องแก้คือผังเมืองใหม่เนี่ยจะไม่กำหนดวันสิ้นสุดอายุถ้าฟังแล้วคนอาจจะตกใจเอ๊ะผังเมืองมันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเหรอแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมถ้าเกิดสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนได้ครับแบบที่เราต้องกำหนดนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเมื่อผังเมืองเก่าหมดอายุผังเมืองใหม่วางไม่ทันประกาศไม่ทันก็มีช่องว่างเราต้องการไม่ให้มีช่องว่างตรงนี้อีกส่วนนึงคือว่าตัวผังเมืองเองเนี่ยต้องมีการเขาเรียกมีการประเมินผลคือต้องมาเช็คทุกปีว่าขณะนี้บ้านเมืองมันเจริญเติบโตไปยังไงมันควรจะแก้ไหมจะแก้เป็นบางส่วนหรือว่าบ้านเมืองมันก็ยังเหมือนเดิมไม่แก้เลยก็คงไว้หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยันจนแบบต้องทำทั้งฉบับเราก็แก้ทั้งฉบับนี่คือข้อ3ครับพอแก้เสร็จค่อยยกเลิกของเก่าอันนี้ก็เป็นข้อดีครับไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็หลายท่านกังวลผมก็ยกตัวอย่างบอกว่าผังเมืองเนี่ยมันไม่ใช่รอยสักมันเหมือนกับรอยเพ้นวันใดที่ตัวเพ้นเนี่ยมันไม่ล้าสมัยเราก็ลบออกแล้วก็เพ้นใหม่นะแต่ถ้ารอยสักมันลบไม่ได้นี่คือข้อ3ครับข้อ3แล้วข้อ4ล่ะครับข้อ4ก็เรื่องของการเพิ่มองค์ประกอบของตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มันชัดเจนเช่นระบุในเรื่องของFAR นะครับFor to area พื้นที่อาคารต่อพื้นที่ที่ดินนะครับเรื่องของเอาเป็นว่าเอาเรื่องข้อกำหนดของงานอาคารเนี่ยมาใส่ในผังเมืองให้มีความชัดเจนขึ้นนะมันได้ตอบโจทย์ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ายกตัวอย่างผังเมืองในกทม.ก็มีคนถามว่าในแอเรียเนี้ยเราควรจะกำหนดอาคารเป็นอาคารแบบไหนสูงแค่ไหนจะให้สูงหรือว่าจะเป็นแนวราบเนี้ยอันนี้ก็เราก็จะเอาข้อกำหนดตรงเนี้ยมาใส่ข้อกำหนดด้านอาคารมาใส่ไว้ในผังเมืองนี่คือข้อ4ของพรบฉบับนี้โดยหลักๆนะคะคือถ้าจะว่าไปแล้วนะท่านผู้ชมเรื่องของผังเมืองเนี่ยใครที่ฟังท่านอธิบดีมณฑลพูดเนี่ยจะนึกถึงจังหวัดตัวเองทันทีนะคะว่าเอ๊ะจังหวัดเราเนี่ยความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงนะคะเขาก็จะเห็นชัดๆมีสีเขียวพื้นที่เกษตรสีม่วงมากพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆนะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะต้องคุยกันต่อเนื่องนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของผังเมืองเท่านั้นเรื่องของอาคารก็สำคัญเพราะอย่างที่พวกเราเห็นนะคะว่าประเทศไทยของเราเจริญมากขึ้นอาคารต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวท่านอธิบดีคะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านอธิบดีต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าต่ออีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องกราบขอบคุณท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ